มีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับนะครับในศึก FA Cup กับหนองบัวพิชยะเห็นไม่ว่าอะไรมาซิก้าสายขนานเส้นมาธีรธรทันด้วยนะครับดึงจังหวะเลาะไว้ดึงรอเจอขวางอยู่ก็จ่ายขึ้นมาให้กับมาซิก้าธนบุญเตะอัดใส่ครับนายย้อนกลับมารัตนากรมาที่ธีรธรออกมาสัสลักธีรธรเชื่อมให้แทงตอกมาเคลื่อนที่นะครับในการเปิดพื้นที่ในการส่งบอลได้ดีนะครับหลายจังหวะตรงนี้จับบอลไม่ดีนะครับทางก็แรงออกข้างไปครับธีรธรวันนี้ทิ้งบอลผิดไปเยอะเควินอีกทีหนึ่งเควินหักย้อนกลับมาโบสุกี้ถึงบอลเกี่ยวไว้ไปเสร็จทางธีรธรครับพิลามเลยครับธีรธรครับพาหนีเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนไปขึ้นทางขวาเนื้อได้บดินบอลลงไม่ได้ครับรอดขาดเหมือนกันนะครับนัทพุทธสมบัติโยธาเข้ามาโกซุนกีเสร็จทางธีรธรต่อมาถึงสุภโชคบอลทุ่งต่อเร็วมาเลยครับธีรธรเข้ากลางมาสุภชัยทิ้งขึ้นมาสุเรศเก็บไม่ได้เองนะครับธีรธรแทงต่อขึ้นมาไม่ได้สัสลักมงโบลิงกีพักมาเข้าทางธีรธรเล็งแล้วครับทิ้งข้ามลายกองหลังมาเลยครับสุพนัทสุภโชคให้มารัตนากรต่อถึงธีรธรเปิดทางรอแล้วนะครับทางสุพนัทแล้วธีรธรเนี่ยรอจังหวะวิ่งไปแล้วจะแทงให้สุรากาเคาะเล่นจ่ายมีติดเอาเลยครับบอลเข้าทางฝั่งของดันเดลสันบุรียาบุรียาจี้เข้าในสุดเส้นแล้วจ่าล็อกหลบหักก็ยากไปหน่อยกลับมาครับตำบวนกลับรัตนากรเจอท่าเรือบีตรงกลางนะครับแก้กลับมาที่นฤบดินทร์แล้วก็ยาวออกมาทางขวาครับธีรธรบุญมาทันสุภชัยทาโบดิกิการท่าเรือนี้ไม่ใช่ว่าตัดไม่ได้นะครับแต่จังหวะตัดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชัวร์โดนแทงทะลุมาอีกทีนึงติดธนบูรณ์อดิศักดิ์เกี่ยวได้ไม่ดีครับใช้ตัวชนมาฟิลิปไอ้ครับวิลเลียมล้อล้ออีกทีนึงฝากต่อมาแล้วจะแทงต่อไม่ได้ครับทางอดิศักดิ์ไกรสอนธีรธรปั๊มลูกนี้ยังติดแล้วซัดไก่ครับโอ้โหบอลครับบอลฉลาดครับไปปั๊มมาได้นะครับตรงนี้อดิศักดิ์แล้วดูครับเปิดไปไม่ได้ครับติดบล็อกอยู่อดิศักดิ์ไกรสอนเจอธีรธรตามแซะยังตัวรอดไปได้อดิศักดิ์หมุนหนีกลับมาต้องเลาะ2ไปเฉยเลยครับบอลของธีรธรนะครับแล้วก็จบเกมครับ90นาที